สวัสดีค่ะน้องๆอินคอนเซปต์ทุกคนก็แอดมิชชั่น53ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงดีกว่าแต่ข่าวดีค่ะ52ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะใช้เหมือนเดิมค่ะภาพรวมของแอดมิชชั่นปี53นะคะจาก 100% เนี่ยจะเป็นเกรดนะคะของน้องเนี่ยถึง 20% เพิ่มจากปีที่แล้วนะคะ10เป็น 20% แล้วนะคะสำหรับปี53และ O-net 8วิชา 30% ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นความถนัดนะคะเขาเรียกว่าแกดกับแพทนะคะแกดกับแพทรวมกันจะประมาณ 50% ค่ะนะคะถ้าพี่แนนเปรียบเทียบเนี่ยแพทเนี่ยจะคล้ายๆกับ A-net ของปีที่แล้วแต่ว่าแกดเนี่ยเพิ่มมาใหม่เลยมันเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันพี่มีรายละเอียดให้นะคะแกดกับแพทเนี่ยแต่ละคณะจะสอบเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้น้องๆนะคะว่าแต่ละคณะนั้นจะเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่บอกได้เลยว่าแกดจะอยู่ประมาณ10นะคะถึง 50% ส่วนแพทจะอยู่ประมาณ0ถึง 40% ค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะถ้าแกดนะคะคณะนั้น require คือกำหนดให้สอบแกด 10% จะต้องสอบแพท 40% นะคะแต่ถ้าเกิดแกด 50% แพทจะเป็น 0% คือรวมกันต้องให้ได้50นะคะแปลว่าจะมีบางคณะนั้นไม่สอบแพทเลยเพราะแกดสามารถเป็น 50% ได้เช่นคณะอะไรคะนิตินิเทศอักษรศิลปศาสตร์ไม่ใช้แพทเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเราลองไปดูดีไหมคะว่าตารางเปรียบเทียบนะคะเป็นยังไงกันบ้างตารางเปรียบเทียบการสอบแอดมิชชั่นของปี5152นะคะเมื่อที่กับ53ค่ะก็น้องก็จะเห็นนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยGPAX เนี่ยเป็น 10% ก็เป็น 20% นะคะแล้วก็ O-net เนี่ยจาก 35% นะคะก็ลดเป็น 30% นะคะสมัยก่อนมีสอบ A-net ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไอ้สอบความถนัดนิดนะคะน้องสมัยก่อนเราจะสอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะตอนนี้เปลี่ยนสอบความถนัดเนี่ยเปลี่ยนเป็นแกดบวกแพทนะคะรวมกันเป็น 50% เลยทีเดียวและสอบได้หลายครั้งค่ะนะคะอันนี้คือเนี่ยเขาจะมีตารางนี้เลยค่ะน้องน้องต้องดูว่าน้องจะเอ็นอะไรสมมติน้องจะเอ็นเภสัชสหเวชศาสตร์นะคะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.1 สอบแกด 20% สอบแพท 30% ทันตะพยาบาล 30-20 เนี่ยนึกออกป่ะ 10-10-30 แต่จะเห็นว่าทั้งหมดจะบวกกันรวมกันเป็น50นะหนูก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าหนูสอบคณะอะไรนะคะก็อย่างที่พี่บอกแหละบางคณะเนี่ยไม่ใช้แพทเลยมาสรุปอีกนิดนึงว่านะคะ O-net นะคะที่บอกว่า 30% จาก O-net เนี่ยมีวิชาอะไรบ้าง8วิชาไทยสังคมอังกฤษเลขวิทย์สุขศึกษาพละศึกษานะคะแล้วก็การงานและศิลปะน้องคะภาษาอังกฤษก็สอบใน O-net ค่ะเห็นไหมคะว่ามีความสำคัญมากนะคะทีนี้ GPAC นี่ก็ต้องใช้ 20% อย่างที่พี่บอกงั้นต้องตั้งใจเรียนในห้องด้วยนะคะและนะคะมาดูความถนัดบ้างค่ะความถนัดแบ่งออกเป็น2อันคือแกดกับแพท G มาจาก general ใช่ไหมคะแพทเป็นความถนัดทั่วไปอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยโชคดีหรือโชคร้ายคะที่มีในปีของหนูพอดี53แกดคืออะไรเป็น3วิชาค่ะน้องนะคะจริงๆมันคือเลขไทยอังกฤษพี่บอกให้เลยแต่ว่าเป็นเลขบวกภาษาไทยเนี่ย 50% แล้วเป็นอังกฤษอีก 50% เนื้อหาสอบอะไรนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเน้นเรื่องการสื่อสารน่าจะเป็นเน้นเรื่องการใช้มากขึ้นนะคะภาษาไทยจะเป็นการคิดวิเคราะห์นะแล้วก็นะคะเลขเนี่ยเป็นเลขตรรกะมาดูจำนวนข้อนิดนึงค่ะนะคะจะมีทั้งแบบอัตนัยด้วยน้องนะคะแล้วก็มีแบบชอยคือเป็นปรนัยเหมือนเดิมนะคะคะแนนเต็ม300สอบ3ชั่วโมงนะคะข้อสอบเน้นคอนเทนต์ฟรีและแฟร์เน้นความซับซ้อนมากกว่าความยากนะแล้วก็เก็บไว้เป็นคลังข้อสอบเลยทีเดียวนะคะเขาออกข้อสอบเยอะๆแล้วเก็บเอาไว้นะคะใช้ได้เป็นเวลา2ปีนะคะก็แปลว่าแบบนะคะม5ม6เงี้ยนะยังสอบได้เรื่อยๆถูกป่ะน้องตอนนี้ที่อยู่ม5ต้องสอบแอดมิชชั่นปี53เนี่ยม6ก็สอบได้อีกนะคะใช้คะแนนที่ดีที่สุดถ้าสมมติว่าน้องอยู่ม.4 ตอนนี้แล้วอยากจะลงสนามสอบเลยก็ได้นะคะท่านเนี่ยนะคะ
อย่าตื่นเต้นค่ะนะคะได้ข่าวว่าใกล้สอบแล้วนะคะน้องคะมาดูแพทกันบ้างนะคะแพท1เลขแพท2วิทย์แพท3วิทย์วะแพท4ถาปัดแพท5ครูแพท6ศิลป์กรรมแพท7ภาษาที่3พี่บอกได้เลยว่าภาษาที่3คือที่ไม่ใช่ภาษาไทยกับอังกฤษนะนะคะก็คืองี้น้องนะคะมันคล้ายๆกับเป็นความถนัดสมัยก่อนอะวัดแววความเป็นครูความถนัดถาปัดความถนัดวิทย์วะอะนะแพทอะนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะสิ่งที่น้องต้องทำนะคะก็คือว่านะคะกลับไปเตรียมตัวได้แล้วค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่ากำหนดการสอบออกแล้วนะคะสอบแกดกับแพทครั้งแรกวันที่17มกราคมแกดช่วงเช้าแพท1ช่วงบ่ายนะคะและ18มกราคมวันอาทิตย์นะคะแพท2ช่วงเช้าแพท3ช่วงบ่ายนะคะได้ข่าวว่าแกดกับแพทจะเปิดก่อนแอดมิชชั่นปี53นี่ต้องสอบก่อนแอดมิชชั่นปี52ทีเดียวค่ะเพราะแอดมิชชั่นปี52เนี่ยสอบแต่ O-NET ใช่ไหมคะกับ A-NET ก็จะสอบประมาณมีนาคมพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจขึ้นเยอะแต่ก็อาจจะยังมีอะไรงงๆนิดนึงถามได้นะคะน้องถามพี่แนนได้ตรงเลยผ่านทางเซลฟ์นะคะหรือว่าทาง www.nconcept.com นะคะซึ่งจะมีแบบเว็บบอร์ดของเรานะคะน้องก็ไปตั้งกระทู้ได้เลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่แนนมีไฮไฟฟ์แล้วช่วงนี้กำลังเหิมมากเข้าไปถามได้นะคะไปแอดไปเมนได้ค่ะแล้วก็นะคะ call center 027363636กด1หรืออีเมลพี่แนนก็ยังได้มีแล้วใช่ไหมคะ pnan@nconcept.com ค่ะ p และแนนติดกันเลย pnan ค่ะโชคดีทุกคนนะคะไม่สู้ก็ต้องสู้เพราะมันจะถึงแล้ว17มกราคมนี้แล้วอะนะคะพี่แนนและทีมงาน nconcept เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนสู้ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ